คู่มือพระโสดาบันในหน้า145หัวข้อที่37เป็นการ อธิบายคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันในเรื่องของสิกขาบท150ที่มาสู่เทศทุกกึ่งเดือนและตรัสว่าในสิกขาบทอันเนี้ยสิกขา3นะมีอยู่อันเป็นที่ประชุมลงของสิกขาบททั้งปวงโยงมาถึงสิกขา3คืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาและโยงลงไปสู่ว่าการทำให้เป็นผู้บริบูรณ์ในศีลบริบูรณ์ในสมาธิบริบูรณ์ในปัญญานะภิกษุนั้นได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้นะแล้วก็ไล่เรียงนะลดหลั่นกันลงมานะจนกระทั่งถึงความเป็นพระโสดาบันนะจากเอกปีชีมาโกลังโกละมาสักตะกัตตุปรมังและพระองค์ก็สรุปว่าผู้กระทำได้เพียงบางส่วนย่อมทำให้สำเร็จได้บางส่วนผู้ทำให้บริบูรณ์ก็ย่อมทำให้สำเร็จได้บริบูรณ์และพระองค์ตรัสว่าเราจึงกล่าวว่าสิกขาบททั้งหลายย่อมไม่เป็นหมันเลยดังนี้ดังนั้นสิ่งที่พระองค์บัญญัติทั้งหมดเนี่ยมีความหมายทั้งหมดเป็นเหตุให้ได้ความเป็นอริยบุคคลตั้งแต่พระอรหันต์ไล่เลียงมาลงมาจนถึงความเป็นโสดาบันบุคคลนะวันนี้โสดาบันก็เอาเท่านี้ก่อนเนาะ